เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ย ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้อคูเกลแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ใน,นอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยิยนดีต้อนรับนะคะสูช่ช่องแปดบาทีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันนะคะในส่วนของอคุกกี้ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเนาะเป็นสึกโกเรมแห่งอ่านะคะน้าตาลเข่าวงกดนะคะที่จากคล้ายๆกับก่อนอันนี้ที่เป็นกิจกรรมตูบเค้กนะคะที่เราเนี่ยได้จัดทีมเนาะเพื่อพิชิตนะคะแล้วก็ทําสถิติให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้เนาะอันนี้นะคะก็จะมีหลากหลายทีมนะคะที่เชฟจะมาให้ทุกคนได้ดูกันเนาะก็คือ มี2ทีมหลักแหละนะคะสำหรับใครที่มีแคปซซินนะคะใช้ทีมนี้ค่อนข้างเวอร์มากๆเลยเนาะดูจากหลายๆไกด์มานะคะหรือถ้าเกิดใครไม่มีเดี๋ยวเซฟก็จะมีอ่าเซฟจะเป็นเอาตัวของเข้าลายมาสลับให้ดูนะคะเพราะว่าเข้าลายเนี่ยก็สามารถทำดาเมจได้เช่นกันแต่อาจจะน้อยกว่าแคปซซินนะคะที่แบบว่า เออมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนาะก็จะทําคะแนนนะคะให้เข้าอ่าหบวกๆขึ้นไปเนาะสำหรับใครที่จะอ่าช่วยเหลือมันเป็นคะแนนช่วยเหลือนะคะสำหรับอ่าเขาเรียกไงบ้านแต่ละบ้านได้ค่อนข้างดีเยอะมากๆเลยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องนะคะแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะบัพที่ควรค่าเหตุการณ์มีนะคะคือเพออื่อความเสียหายต่อเนื่องนะคะแปนั้นะจะเป็นบัพทองนะคะอาาจะมีอ่า พลังโจมตีคริติคอล75%อ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทุก1 0วินาทีนะคะความเสียหายที่เพิ่มขึ้นนะคะอ่าอันนี้คือแบบว่าดีงามมากอ่าเดี๋ยวเราไปดูท็อปปิ้งกันก่อนเลยนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่มีแคปเซซินนะคะเซฟจะใช้เป็นข้าวายแทนนะคะก็ท็อปปิ้งจะประมาณนี้เลยเนาะจะเน้นไปจองพลังโจมตีกับครูทามนะคะแล้วก็ใครที่มีน้ำลุกพุ่นนะคะ แค่3ดาวเนาะทุกคนก็พิชิตนะคะพลังให้มันขึ้น1%ได้นะคะไม่ต้องกังวลเนาะนะคะพยายามทำท็อปปิ้งให้ดีที่สุดนะคะคือเน้นพลังโจมตีคูทามแล้วก็อัตราครีนะคะที่จะเน้นเน้นตัวแรกเลยคือน้องลูกผุนนะคะอ่านี่แล้วก็เห็ดนะคะที่เซฟจ,จะลองลงมาเนาะก็ต่อมาก็จะเป็นอ่าถ้าเน้นออฟลองคูทาวสำหรับท็อปปิ้งจบนีก็จะเป็นอ่าตัวของอ่าน้องเอแคร์นะคะส่วนมาล่าเซฟก็ทำแคนดี้สิบไว้นะคะ แล้วก็เข้าลายเซฟก็ทำแคนดี้ไว้ด้วยเอง10บ,บวกบวกขึ้นไปนะคะจะบอกว่าตัวของเข้าลายเนี่ยนะคะทำไมถึงใช้ตัวนี้เนาะเพราะว่า,ารู้สึกว่าถ้าจากที่เซฟเคยอ่านนะคะแคนดี้วิเศษของเข้าลายเนี่ยมันจับนับเป็นในส่วนของธาตุไฟด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจากที่อ่านตัวของบอสนะคะรู้สึกว่าบอสตัวนี้เนี่ยนะคะถ้าตุจำไม่ผิดเลยนะคะเวลามีธาตุพิษหรือธาตุเห็ด ไม่ใช่ธาตุพิธาเห็ดสิธาตุพิษธาตุไฟแล้วก็แสงมันจะทำให้โจมตีแรงยิ่งขึ้นอ่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ เซลรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจเนาะเห็นไหมคะสามารถดูได้ดิเห็นไหมทุกคนนะคะเอฟเฟกต์ป้องกันพื้นฐานติ้อเตจากนะคะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม20%จากการโจมตีธาตุไฟพิษและแสงตรงนี้เซลว่าอาจจะเป็นประโยชน์แก่เรานะคะ,ะ,คะเราก็เลยจะหยิบในส่วนของธาตุพิษมาเล่นซะส่วนใหญ่เลยนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็มีไฟเนาะจากตัวทั้งของแคนนี่วิเศษนะคะของข้าลายเนาะถ้าเกิดใครเคยๆๆอ่านโน้ตแพทนะคะตรงนี้มันจะเขียนบอกไว้เลยนะว่าแคนนี่วิเศษของข้าลายจะมีธาตุไฟด้วยตรงที่เป็นแบบ เผาไหม้นะคะแล้วก็ในส่วนของมาล่าก็เช่นกันสามารถใช้งานได้นะคะอันนี้กรณีที่ไม่มีแคปเซซินนะถ้ามีแคปเซซินใช้แคปเซซินดาเมจจะพุ่งขึ้นไปอีกเยอะเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าขั้นตอนการติดเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะก็เซฟจะเลือกเป็น2อันนี้ก่อนนะคะเพื่อความเสียหายเพื่อร่วมทีมเนาะนะคะอ่าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกทุก เอ็นร์เทุกๆสิบวินาทีนะคะถ้าเซออ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะใช่แล้วบัฟนี้นะคะเป็นสีทองเนาะแล้วก็ความเสียหายต่อเนื้อนะคะให้กับสายติดพิษของเราเนาะเขาก็จะแบบดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นนะคะ โอเคค่ะสกิลไปนะคะนี่ปึ้งปึ้งปึ้งนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเริ่มออโต้หมดเลยเนาะทุกคนแต่พยายามกดมือช่วยเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้สกิลเนี่ยมันรันได้ไวขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยคูทามันเท่ากันนะคะแต่ว่ามันจะเบียดเบียดสกิลกันเนาะมันจะไปทีละช่องทีละช่องทีละช่องทําให้ที่มันแบบต้องกดพร้อมกันอย่างเงี้ยมันจะแบบลดหลันไปนไป1วินาทีเนาะซึ่งมันจะช้าทุกคนนะคะเออ โอเคนะคะก็ตอนนั้นก็กดมือเพิ่มช่วยเพิ่มเติมได้เลยค่ะสมบัติที่ใช้นะคะจะเป็นตำราพิชิตซึกนะคะนาฬิกาเลเวล12เท่านั้นถ้าเกิดว่าของอีปิกยังไม่12ให้ใช้นาฬิกาอม,มอนก่อนได้เลยนะคะแล้วก็สมบัติสม,มอนทำไมถึงใช้สมบัติสม,มอนนะคะจะบอกว่าในส่วนของน้องลูกพนของเราเนี่ยนะคะจะสม,มอนเนาะตัวดำๆออกมานะคะซึ่งตัวดำๆที่ออกมาเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ ถูกสัมมอนออกมานาะแล้วจะตมตีแรงยิ่งขึ้นนะคะนี่ได้ไปพันสาแล้วตอนนี้บา1%นึอยู่ที่พันสโดดประมาณนะคะใครที่มีจำนวนดาวหรือท็อปปิ้งที่ดีกว่าเนี่ยก็สามารถนะคะอ่าใช้อันนี้ก็ได้เลยเนาะเห็นไหมลูกพุนจะแบบคะแนนโดดโดดเด้งมากนะคะทุกคนนี่ขนาด3ดาวเท่านั้นนะถ้าเกิดใครที่ปั้น5ดาวหรือดาวลุ้งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่าจะสามารถช่วยทีมได้มากกว่านี้นะคะ อันนี้เป็นการทดลองท่าแสงบางต้นนะคะเฉยๆนะทุกคนอย่าเพิ่งใช้ตามนะจ๊ะนอกจากว่าไม่มีตัวอื่นแล้วก็เลยมาใช้ตัวนี้ตามนั่นเองนะคะทุกคนนะเอออันนี้น้องลูกพุ่นนะคะใช้ไปซึ่งจะบอกว่าทีมนี้ไม่ได้แต้มสูงนะทุกคนนะคะแต่อันนี้เนี่ย แค่สาธิตว่าถ้าเป็นตัวท่าแสงมาเล่นมันก็เล่นได้แต่แค่ว่าดามเมจมันไม่ได้แบบมือหวาเท่ากับทีมอื่นๆที่เราเซตให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอันนี้อาจจะใช้กรณีที่แบบไม่มีแล้วจริงๆนี่นะคะเออมันจะไม่ค่อยแบบดาเมจแรงนะทุกคนดาเมจจะเบามาก,มากแต่มันก็ค่อนข้างลดไหลเป็นข้อนะคะ นี่นะคะมันได้พันนินดๆเองอะ่ะทุกคนมันไม่ได้แบบโดดเด้งขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น อันนี้จะไม่มีความเสียหายต่อเนื่องนะคะน,นี้ก็จะเป็นฟอดพลังโจมตีคลินะคะ7.5จะเห็นนะคะว่าดาเมจก็พอมีแต่และตัวเนาะแต่ว่ามันก็จะยังไม่คุ้มนะคะเท่าไหร่เนาะทุกคนน่าจะขึ้นอยู่กับทางบัฟด้วยนั่นเองนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับทีมที่เซฟรู้สึกว่าได้คะแนนเยอะสุดเลยเนาะอันนี้ก็มาจากหลายๆช่องหลายๆไกด์เลยนะคะที่เซฟล,ลองรวบรวม,ลลวมแล้วก็ลองแกะมาดูนะคะ ค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยจํานวนดาวของลูกภูนเราน้อยเราแบบไม่ไหวหรือเปล่านะมันมีวิธีนะคะที่แบบสามารถเล่นได้เนะทุกคนก็คือต้องอาศัยในส่มนของบัฟที่ได้รับนะคะจะบอกทุกคนว่ามันมีอีกอันนึงเนาะที่เซฟรู้สึกว่าเราสามารถเช็คกับคอมโบนี้ได้เนาะก็คือความจะีหายต่อเนื่องทั้งหมด80%เพิ่มลท้ที10%ทุกๆ1วินาทีแล้วก็ เวลาเราใช้ตัวระเบิด2ตัวในทีมมันจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มอีก50%เซฟก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้เพราะอย่าลืมนะคะว่าลูกพุน กับในส่วนของเหตุพิษเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเป็นสายระเบิดคู่หรือเปล่านะเออนะคะซึ่งถ้าเป็นในแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะมันก็จะได้รับบัฟตรงนี้เพิ่มเติมไปอีกด้วยนะคะเวลาเราแบบหาออฟแบบว่าพลังโจมตีคริต75ไม่ไหวจริงๆหรือแบบเฮ้ยหาอย่างไงก็หาไม่เจออะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถใช้บัฟนั้นแก้ขัดไปก่อนได้นะอ,อย่างน้อยก็มันสามารถช่วยเสริมน้เมจให้กับทีมได้ค่อนข้างดีค่ะ อันนี้เซฟก็จะกดเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จะบอกเพื่อนๆว่าสมมติใครที่ลองใช้แล้วแล้วสองตัวหน้าตายนะคะอาจจะหาออฟลองแบบติดๆไปๆให้เพื่อให้เพื่อนหน่อยหรือให้แบบคุกกี้หน่อยเนาะก,ก็คือแบบออฟลองแล้วก็จะหายสัก10%เลออะไรอย่างงี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเห็นไหมคะของเซฟบางทีอาจจะแบบเลือดไหลบ้างอะไรบ้างนะคะนี่เห็นไหมคะเซฟจะเอาเมาส์นะคะจิ้ม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 นะคะเพื่อช่วยในการออกสกิลตลอดเลยนะคะ เห็นไหมนี่นี่คือบัฟที่ได้ไปนะคะโอเคนี่ค่ะดาเมจของน้องลูกพุ่นนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นน้องเห็ดที่ดาเมจแรงนะคะสองตัวบนนะคะก็ตัวหมาล่าก็จะช่วยอ่าเพิ่มคลีให้กับทีมเนาะนะคะตัวแคปไซซินก็จะเพิ่มบัฟให้กับ คนในทีมเหมือนกันเนาะนะคะมันก็เลยสามารถซัพพอร์ตทีมได้ค่อนข้างดีและอีกอย่างนึงคือห้องสองตัวเนี่ยเป็นสายอของธาตุไฟนะคะก็จะโจมตีแรงขึ้นไปอีกด้วยคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูท็อปปิ้งกันนะคะเห็นไหมว่ามีระเบิด2ตัวในทีมแล้วก็สายจุดโจม2ตัวในทีมนะคะบัฟที่3แนะนําให้เป็นบัฟระเบิดก็ได้เนาะที่แบบเพิ่มเวลาโจ,จมตีให้กับตัวระเบิดนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเซฟสึกว่าโอเคอย่างน้อยมันก็เพิ่มขึ้นให้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะ ท็อปปิ้งถ้าเกิดใครดูไม่ทานสามารถกดพอชไว้ดูได้เลยค่ะนะคะก็ประมาณนี้แล้วสำหรับทีมนี้นะคะเผื่อใครจะลองไปใช้ทคะทีมนี้เซฟรสึกว่ามันเล่นง่ายสุดแล้วเนาะแล้วก็ดาเมจไวสุดแล้วนะคะก็ถ้าอ่านจากเงื่อนไขของตัวบอสจริงๆว่าตัวไหนที่สามารถทำเดิเมจได้แรงซอสพิกก็เป็นท่าไฟแต่ก็เซฟสึกวม,มันเล่นยากนอนยังไม่ดีนะคะเออหรือแม่ต่ควคอปเดตอาจจะยังไม่เหมาะสมเนาะ พิษนะคะก็มีตัวไหนอีกบ้างอะเซฟยังไม่ได้ลองนักแปรธาตุเนาะว่าแบบเออมันจะช่วยอะไรเพิ่มขึ้นได้เยอะเปล่านะคะก็ประมาณนี้ก่อนเนาะเพื่อนๆก็เาสามารถนําไปลองเล่นนะคะกันดูได้เลยเนาะ,คะใครมีตัวไหนก็ลองใส่ตัวนั้นนะคะไม่มีตัวไหนค่อยๆสลับพัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ขอให้ได้อ่า แต้มที่แบบตามปรารถนานะคะหรือท็อป5เปอร์ก่อนก็นได้นะคะทุกคนโอเคคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย